ก็ได้เคลียร์ปัญหาแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคำผู้ชายทั้งที่มีคนเตือนครอบครัวก็เตือนแต่ก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาให้และเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาแค่พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกันถือเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราวการฟ้องสาวบุคคลที่3ของดราม่าครอบครัวหนิงปณิตาและก็อดีตสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะทางหนิงปณิตานะคะได้ทำการฟ้องร้องสาวคู่กรณีเพื่อใช้กฎหมายปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองแต่ที่ผ่านมานะคะเมื่อทางศาลได้นัดไกลเกลี่ยทางด้านสาวคู่กรณีค่ะกับเบี้ยวนัดมาตลอดนะคะมีเพียงแต่ส่งทนายความมาเท่านั้นจนกระทั่งล่าสุดวันนี้นะคะวันที่4 ตุลาคม 2516หนิงปณิตาพร้อมทั้งทนายแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวก็ได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและก็ครอบครัวกลางย่านจตุจักรเมื่อศาลนัดไก่เกี่ยรอบที่3ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะวันที่4 กรกฎาคม 2516หนิงปณิตาได้เปิดใจประเด็นนะคะสาวคู่กรณีไม่ยอมมาตามนัดศาลโดยเจ้าตัวได้เผยว่าวันนี้เขาไม่มาเขาคงมอบหมายอะไรบางอย่างให้กับทนายความก่อนอื่นเนี่ยสำหรับเรื่องพี่ธัญญาขออนุญาตแก้ข่าวทางพี่ธัญญาที่หลายคนบอกว่าทำไมไม่เข้าข้างหนิงยืนยันพี่ธัญญาอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเราตลอดตอนนี้คำขอโทษคงไม่เพียงพอแต่ถ้าขอโทษจากใจยกตัวอย่างคดีเก่าอันนั้นคือคำขอโทษที่จริงใจตอนนี้เขาเลยเป็นน้องที่หนิงรักที่สำคัญฝ่ายหญิงและชายคุณต้องสำนึกในความผิดของคุณหนิงจะไม่คุยแล้วมันทำร้ายความรู้สึกเราขอให้กฎหมายจัดการหนิงจะได้ถอยออกมาอีกทั้งนะคะทางด้านทนายความของหนิงปณิตาค่ะก็ได้กล่าวว่าคู่กรณีมีสิทธิ์แพ้คดีถ้าวันที่4ตุลาคมเขาไม่มาก็แพ้คดีเลยเพราะเขาเนี่ยไม่สืบพยานอีกฝ่ายต้องมาปฏิเสธในสิ่งที่เรากล่าวหาจริงๆนะวันนี้คือหนิงเองก็พอเวลามันเราคนเราจะมีธงอยู่แล้วเนาะว่าเรามีธงในการที่เราจะฟ้องร้องค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่แต่พอเวลาที่เวลามันผ่านไปอะเราก็จะรู้สึกว่าแบบคุยกับพี่ๆบอกจบๆมันไปมาเหนื่อยแต่ทุกครั้งที่มันจะจบไปไหมเหนื่อยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลับมาธงเดิมกันแล้วกันก็แบบนั้นค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมาไม่รู้กี่รอบละพอจะจบให้ก็กลับมาธงเดิมแล้วกันเนี่ยค่ะแสดงว่าทุกครั้งที่พอพี่หนิงจะรู้สึกว่าพอแล้วไม่อยากอะไรแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำไปกับจี้อีกใช่ไหมฮะว่ากลับมาทำเดิมดีกว่าใช่ก็ตอบแบบครับใช่มันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาครับพี่คือในประเด็นว่ามันเป็นเรื่องราวมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยหนิงขออนุญาตว่าหนิงไม่ไปลงรายละเอียดแล้วกันก็เอาเป็นว่าหนิงก็ยังเป็นธงเดิมของหนิงอยู่นะคะอย่างวันนี้เนี่ยทางเขาไม่มาเนี่ยเขาก็คงมอบหมายบางอย่างให้ทนายเขามาเจรจาซึ่งสิ่งที่เจรจากันมามันก็ถ้าทุกคนรู้ก็คงรู้สึกว่าหนิงเองหนิงนั่งอยู่หนิงก็หนิงก็กลับไปที่ธงเดิมของหนิงทนายเขาว่ายังไงบ้างคะพี่มันก็สงสารทนายเขาเหมือนกันนะทนายเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เข้าใจความรู้สึกของเราทุกอย่างแต่อยู่ในหมวกของทนายเขาเขาก็พยายามที่จะเจรจาให้มาพูดคุยซึ่งหนิงก็บอกว่าหนิงรอได้ถึงเย็นนะหนิงรอได้ถึงเย็นแสดงว่าข้อเสนอเขาไม่เวิร์กโดยในรายละเอียดอะค่ะหนิงขออนุญาตไม่ไปลงในรายละเอียดแล้วกันแต่ในส่วนของหนิงก็คงยังอยู่ในธงเดิมซึ่งมันก็เป็นธงที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้หนิงต้องสูญเสียครอบครัวค่ะคือคนเราทุกคนนะคะมันผิดพลาดกันได้ทุกคนหนิงเองหนิงก็ไม่ใช่คนไม่เคยผิดทุกคนผิดพลาดกันได้หมดเมื่อผิดพลาดแล้วอ่ะแล้วถ้าเราอยากจะแก้ไขเราต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงใจและยอมรับความผิดจริงๆไม่ใช่พยายามที่จะโทษว่าเป็นเพราะอย่างนู้นเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะแบบนั้นเพราะว่าถ้ามันมีแอตติจูดแบบนี้แล้วอ่ะเรื่องราวมันก็ไม่มีวันจบแล้วมันยิ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกเจ็บปวด
จากนั้นล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะ4ตุลาคม2516นะคะศาลได้นัดไก่เกียรติเป็นรอบที่3ทางด้านหนิงปณิตาพร้อมทั้งทนายและก็ผู้จัดการส่วนตัวได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและก็ครอบครัวกลางย่านจตุจักรซึ่งมีรายงานจากผู้สื่อข่าวว่าทางด้านคู่กรณีของหนิงปณิตาได้เดินทางมาถึงก่อนและได้เข้าไปรอในศาลเพื่อไก่เกียรติตามนัดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่หนิงปณิตาจะได้เผชิญหน้ากับสาวคู่กรณีค่ะก่อนที่ต่อมานะคะทางด้านคู่กรณีของหนิงปณิตาได้อัดคลิปขอโทษนะคะลั่นพลาดหลงเชื่อฝ่ายชายที่งานนี้เรียกได้ว่ายอมจำนนทั้งน้ำตาสำนึกผิดขอโทษหนิงปณิตาและครอบครัวที่เข้ามาเป็นมือที่3หลังจากที่ได้เจอพี่หนิงเอ็มก็ได้เคลียร์ปัญหาแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคำผู้ชายทั้งที่มีคนเตือนครอบครัวก็เตือนแต่ก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาให้ไม่ว่าจะว่าร้ายพี่หนิงหรือบอกว่าครอบครัวเขาไม่ชอบพี่หนิงหรือพาไปหาญาติหาผู้ใหญ่ที่ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาแค่พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกันคนที่ช่วยเอ็มนะตอนนี้คือพี่หนิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่เชื่อใจใครบางคนมากเกินไปทำให้กลับมาทำร้ายตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทำของเขาในครั้งนี้เอ็มคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลยงานนี้นะคะเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางด้านหนิงปณิตาจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยังไงซึ่งในขณะนี้ทางทีมงานของท็อปดารากำลังเกาะติดสถานการณ์ที่หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางย่านจตุจักรค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ